ามกระโดดแมนสังแกมห่วงเกียวระดาหรือว่างานนี้กำลังจะมีเบบีเหมือนจะมีข่าวดีแมนการินเผยภาพเมียรักเกียวระดานอนไม่ห่างยาดมแถมสั่งห้ามกระโดดห่วงแรงแบบนี้เบบีมาแล้วใช่ไหมทำเอาต่อมสงสัยของแฟนคลับน้อยใหญ่สั่นริกริกกันเลยทีเดียวหลังจากคู่สามีภรรยาคู่หวานอย่างแมนการินสตายุและนักแสดงสาวเกลรดาเผยข้อความเป็นในคล้ายกำลังจะมีข่าวดีโดยเริ่มจากทางด้านเกลรดาที่ได้โพสต์ภาพสวีทหวานขณะที่สามีกำลังอุ้มแล้วเจ้าตัวก็หอมแก้มหนุ่มแมนลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นบอกว่านี่แน่วันนี้น่ารักนักใช่ไหมกระโดดหอมซะเลยและทางด้านสามีสุดที่รักก็ได้เข้าคอมเมนต์ตอบกลับโพสต์ดังกล่าวว่าห้ามกระโดดแล้วนะเป็นห่วงซึ่งหลังจากที่เห็นความน่ารักและความห่วงใยที่หนุ่มแมนมีให้สีภรรยาแล้วนั้นก็ทำเอาเหล่าแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์คาดเดาเป็นเสียงเดียวกันว่างานนี้เบบีต้องมาแล้วแน่ๆทำเอางานนี้เหล่าแฟนคลับยิ่งแห่เข้ามาคอมเมนต์คอนเฟิร์มกันหนักกว่าเดิมในเชิงว่าสภาพแบบนี้ต้องแพ้ท้องเกลน้อยแมนน้อยต้องมาแล้วแน่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาการต่างๆนานาที่สองสามีภรรยาได้แย้มมาให้ได้ทราบนั้นจะใช่ข่าวดีการมีเบบีหรือไม่งานนี้ก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาคอนเฟิร์มชัดๆกันอีกทีจ้าติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติมอีกทั้งล่าสุด14ธันวาคม2563แมนการินก็ได้โพสต์ภาพภรรยาสาวนอนหลับแถมมีญาติมาอยู่ไม่ห่างกลางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมทั้งระบุข้อความอธิบายภาพเพิ่มเติมว่ามิติใหม่แห่งวงการยาดมมือไม่ต้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสีดมได้แต่วอนสีติดยาดมน้อยๆลงหน่อยถึงเป็นยาดมสาก็อิจฉาอยากให้ติดกลิ่นสาเหมือนเดิมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนอะไรแค่นอนดมยาดมยังน่ารักเอ๊ะหรือว่าเหม็นอะไรเราว่า